หลายๆคนเนี่ยชอบออกมาแคมป์หน้าฝนผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับเพราะว่าการที่ออกมาหน้าฝนเนี่ยป่ามันเขียวขจีมากลำธารน้ำใสไหลเย็นเลยนะครับแล้วเราก็อดอู้กันอยู่ในเมืองช่วงหน้าร้อนกันมานานมากแล้วหน้าฝนก็เลยเวลาที่เหมาะสมมากที่ออกมาแคมป์กันมันไม่ได้ลำบากครับฝนจะตกหนักยังไงถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ดีและอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกมาแคมป์หน้าฝนก็คือเต็นท์ครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความคิดเห็นจากที่ผมได้เคยแคมป์หน้าฝนมาว่าเต็นท์อะไรที่เหมาะสมที่จะใช้ในหน้าฝนแล้วก็มันทำให้เราไม่ลำบากเรามีความสุขกับการแคมป์หน้าฝนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับลองมาคุยกันก่อนครับว่าคุณสมบัติของเต็นท์ที่ดีที่จะใช้ในฤดูฝนเนี่ยมันมีอะไรบ้างแน่นอนคนต้องคิดถึงเรื่องการกันฝนอันนั้นเป็นเบสิกเลยครับใช่มันต้องเป็นเต็นท์ที่กันฝนได้สนิทแต่มันมีมากกว่านั้นครับมันจะต้องระบายอากาศได้ดีในตอนฝนตกด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดอ่อนของเต็นท์หลายๆเต็นท์ที่มีขายกันอยู่ให้เลือกซื้อกันอยู่เพราะว่าเต็นท์เหล่านั้นบางเต็นท์เนี่ยจะต้องปิดหน้าต่างหมดทุกอย่างทุกบานเลยเพื่อใช้กันฝนได้ซึ่งร้อนครับอยู่ไม่ได้ประเด็นที่3ก็คือเรามาแคมป์หน้าฝนบางทีมันอาจจะตกพรำๆทั้งวันเลยเราไปแคมป์เราไม่ไปนอนอย่างเดียวใช่ไหมครับเราก็มีกิจกรรมอื่นๆที่อยากจะนั่งคุยกันทำกับข้าวใช้เวลาร่วมกันซึ่งเต็นท์ก็ควรจะมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องอาหารให้เราทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยนอกจากจะเป็นที่นอนอย่างเดียวคราวนี้ลองมาดูเต็นท์แต่รูปทรงกันครับว่าในรูปทรงแต่รูปทรงไม่ว่าจะเป็นโดมเป็นเทเป้หรือว่าเป็นเต็นท์ที่มีมากกว่า1ห้องเนี่ยแต่ละอันมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วเราควรจะใช้งานมันยังไงครับเต็นท์รูปทรงที่ใช้กันเยอะที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นเต็นท์โดมนะครับใช้กันเยอะมากข้างหลังผมเนี่ยก็คือ Coleman Cross Dome 270ซึ่งน่าจะเป็นเต็นท์รุ่นที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดรุ่นนึงในประเทศไทยนะครับเต็นท์โดมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดในการใช้งานในหน้าฝนเพราะว่าพอเรากางอินเนอร์เต็นท์ด้านในแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เหลือเลยนะครับแล้วเต็นท์โดมหลายๆเต็นท์ก็ออกแบบมาว่าจะต้องปิดประตูสนิทเพื่อจะกันฝนนะครับเราก็อยู่ข้างในไม่ได้ในช่วงฝนตกซึ่งบ้านเราฝนตกมันไม่ได้อากาศเย็นนะครับมันจะร้อนชื้นนะครับ Cross Dome 270เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างนึงของเต็นท์โดมที่ใช้ในฤดูฝนได้ดีครับเพราะมันมีพื้นที่ด้านหน้าที่เราสามารถจะนั่งข้างหน้าได้เราสามารถจะกางข้างหน้าเนี่ยตัวประตูข้างหน้าขึ้นมาเป็นทาร์ปได้ทำให้เรานั่งทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ2คน3คนครอบครัวเล็กๆตรงหน้าเต็นท์ได้นะครับมันระบายอากาศได้ดีแม้กระทั่งฝนตกเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีพื้นที่ระเบียงด้านหน้ายื่นออกมาทำให้เราสามารถจะเปิดประตูข้างหน้าได้แม้กระทั่งเวลาฝนตกทำให้ลมโฟลว์ผ่านด้านหลังก็เช่นเดียวกันเราสามารถจะแง้มประตูด้านหลังให้ลมโฟลว์ผ่านได้อากาศระบายได้ฝนตกหนักจริงๆเราปิดข้างหน้าลงมาแล้วแง้มด้านล่างม้วนเฉพาะด้านล่างได้อีกนี่คือตัวอย่างของเต็นท์ที่ระบายอากาศได้ดีในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่ให้นั่งเล่นได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเต็นท์ที่มีพื้นที่ด้านหน้ามากขึ้นนะครับมีโต๊ะนั่งทำกับข้าวนั่งกินข้าวกันได้ในกลุ่มใหญ่ๆเราอาจจะต้องใช้ทาร์ปมากางเพิ่มนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีครับซื้อทาร์ปอีกสักหลังหนึ่งกางเพิ่มด้านหน้าต่อเข้ากับตัวเต็นท์จะให้ดีไปกว่านั้นเรามีตัวเลือกที่น่าสนใจมากก็คือ Coleman Open to Room นะครับตัวนั้นก็คือเหมือนกับเต็นท์โดมอย่างนี้แหละมันดีกว่านะครับมันเป็นสเปคญี่ปุ่นแข็งแรงขึ้นอุณหภูมิเสาดีขึ้นถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นแถมยังมีทาร์ปติดมากับตัวมันการที่มีทาร์ปติดกับตัวเต็นท์เลยเนี่ยดีมากครับเพราะว่าฝนตกหนักยังไงเราก็สามารถจะเดินเข้าเดินออกจากเต็นท์มาที่ทาร์ปได้โดยที่ไม่มีช่องให้น้ำรั่วไม่ให้น้ำเปียกมาในตัวเลยนะครับมีทาร์ปขนาดใหญ่เหมือนห้องนั่งเล่นอยู่ข้างนอกได้ครับเต็นท์อีกรูปทรงหนึ่งที่นิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเทเป้หรือ TP นะครับก็เป็นเต็นท์ทรงกระโจมแหลมแบบนี้นะครับมันก็มีข้อดีอย่างมากเลยในฤดูฝนก็คือเต็นท์ทรงเนี้ยกันฝนได้ดีครับเพราะอย่างที่เห็นมันไม่มีผนังด้านไหนที่จะกักเก็บน้ำเลยมันเป็นทรงแหลมนะครับฝนตกลงมาก็ไหลออกหมดนะครับเทเป้เนี่ยส่วนใหญ่ออกแบบมาให้สามารถจะกางผิวด้านนอกหรือทรายชีตหรือเชลมันก่อนได้นะครับพอเรากางเสร็จเรายังไม่ต้องกางอินเนอร์ข้างในเราก็สามารถจะนั่งคุยนั่งเล่นกันไ
ในตัวเทเป้ก่อนจะไม่ต้องกางอินเนอร์เคบินมีพื้นที่ทำกับข้าวนั่งคุยกันเล็กๆแล้วก็น้อยได้นะครับพอจะนอนแล้วก็ค่อยกางอินเนอร์เคบินขึ้นมาการระบายอากาศก็พอได้แต่ก็จะเป็นรองเต็นท์โดมที่สามารถจะเปิดหน้าเปิดหลังได้นะครับตัวนี้คือ TP Excursion TP 325ของ Coleman ก็เป็นเต็นท์ที่ดีมากสำหรับครอบครัวเล็กๆ 2-3 คนนะครับตัวเลือกที่ดีน่าสนใจไปอีกตัวหนึ่งก็คือ Nordis Trimheim ซึ่งมีขนาด3คนและ5คน Trimheim เนี่ยนอกจากจะกางเป็นเทเป้ที่กว้างขวางข้างในแล้วนะครับพอกางเสร็จแล้วสูงมากข้างในโล่งนั่งกินข้าวทำกับข้าวในเต็นท์ได้แล้วเนี่ยตอนเรากางอินเนอร์แล้วมันยังมีที่ข้างหน้าเหลืออีกนะครับทำให้เรากางอินเนอร์นอนเสร็จแล้วก็ยังนั่งข้างหน้าเต็นท์ทำกับข้าวได้อีกไม่ต้องคอยเก็บเทเป้ทุกครั้งที่จะทำกับข้าวหรือจะนั่งเล่นกันเป็นทางเลือกที่ดีมากอีกตัวหนึ่งกันฝนสนิทด้วยทรงเทเป้ระบายอากาศได้หลายรูปแบบสามารถจะเปิดหน้าเต็นท์เต็มที่ถ้าฝนไม่ตกหนักให้ลมเข้ามาถ้าฝนตกหนักก็หุบลงมามีด้านหน้าซึ่งกลางเป็นระเบียงได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะมากสำหรับการใช้ในฤดูฝนครับถ้าพูดถึงเต็นท์ที่ใช้ในฤดูฝนไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเต็นท์ที่เป็นลักษณะ2 room 2ห้องหรือว่าบางครั้งก็เป็นทรงที่เราเรียกว่าทรงทันเนลทรงอุโมงค์ครับพอเต็นท์พวกนี้เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยนอกเหนือมาจากห้องนอนระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็มีกันฝนได้สนิทดีกว่าที่จะใช้ทาร์ปร่วมกับเต็นท์มากเพราะมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเดินเข้าเดินออกไม่ต้องกลัวฝนสาดเลยอย่างข้างหลังผมนี่ก็คือเป็น2 room LDX Dark Room ของ Coleman ซึ่งผมว่าเป็นเต็นท์ที่เพอร์เฟคที่สุดตัวหนึ่งสำหรับการแคมป์หน้าฝนบ้านเรานอกจากจะมีห้องโถงใหญ่โตแบบนี้นะครับที่เราจะนั่งกินข้าวกันได้ทำกับข้าวกันในหลังคาได้มันสามารถจะกางทาร์ปออกมาได้อีก3ด้านรอบข้างนะครับฝนตกหนักสาดข้างไหนปิดข้างนั้นที่เหลือเปิดระบายอากาศได้นะครับตอนจะนอนก่อนนอนเนี่ยเรายังไม่ต้องกางอินเนอร์เคบินข้างในนะครับเราเปิดโล่งโอ้โหก็จะได้พื้นที่ใหญ่โตผมเคยไปติดฝนอยู่ที่ทองผาภูมิฝนตกหนักกระหน่ำทั้งวันทั้งคืนพวกเรา8คนเข้าอยู่ในเต็นท์นี้นะครับทำกับข้าวกินกันหลบฝนกันอยู่ในนี้สบายมากถ้าไม่ได้เจ้า2 room LDX นี่วันนั้นเราแย่มากเลยพอจะนอนก็กางอินเนอร์เคบินขึ้นมาก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้นั่งเล่นกันได้ก่อนจะนอนที่สำคัญมันระบายอากาศดีเยี่ยมครับเต็นท์2ห้องนอน2 room แบบนี้นะครับเราสามารถจะกางอินเนอร์ข้างในแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงนี้โล่งทำให้ลมเข้าได้กลางคืนแม้กระทั่งเวลาฝนตก Coleman 2 room LDX ตัวใหญ่แบบนี้สำหรับกลุ่มครอบครัวใหญ่ๆ2 room MDX เป็นเต็นท์ที่น่าใช้มากขนาดกำลังเหมาะสวยมากผมเป็นเต็นท์ที่ผมชอบมากอีกตัวหนึ่ง2 room MDX ระบายอากาศดีเยี่ยมสีสวยขนาดกำลังดีใช้กันสัก4คนกำลังเหมาะเลยเหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่าย่อส่วนลงไปอีกตัวที่น่าใช้มากเป็นตัวโปรดของผมก็คือ Nordis Risa 4และไรซ่า6นะครับกันฝนสนิทมีห้องนั่งเล่นแบบนี้ถ้าไรซ่า6เนี่ยเปิดประตูได้ถึง5ประตูนะครับ5ประตูเลยเปิดด้านข้างข้างละ2ข้างหน้าสามารถจะกางอินเนอร์ได้2ห้องนะครับโอ้นี่เต็นท์ฟังก์ชันครบมากๆเลยไรซ่า6เนี่ยกันฝนสนิทไม่ต้องกลัวเลยนะครับที่สำคัญของตระกูลไรซ่าก็คือมันกางง่ายมากเป็นเต็นท์ที่กางง่ายมากทั้ง4ทั้ง6นะครับสามารถจะกางได้ด้วยคนคนเดียวตอกสมบกใส่เสายกดึงฟลิปขึ้นมาเลยซึ่งสำคัญนะครับสำหรับหน้าฝนเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปถึงฝนตกแล้วเราจะกางเต็นท์ยังไงเพื่อจะให้มีที่หลบฝนไม่ต้องไปวิ่งกลางทับไรซ่าเนี่ยแป๊บเดียวครับยอมเปียกสักนิดนึงดึงฟลิปขึ้นมาแล้วก็มีที่หลบฝนข้างในทุกคนเข้าไปหลบด้วยกันได้ก่อนจะนอนค่อยกางอินเนอร์ข้างในตัวอินเนอร์ตัวเต็นท์ก็ไม่เปียกมันไม่ได้เปียกฝนตอนที่เรากางด้วยเป็นเต็นท์ที่น่าใช้มากอีกคู่นึงเลยครับไรซ่า4ไรซ่า6อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเต็นท์สำหรับการไปเที่ยวฤดูฝนเนี่ยทำให้ชีวิตการออกไปเที่ยวหน้าฝนไม่ใช่เรื่องลำบากเลยถ้าเราเลือกเต็นท์ที่เหมาะสมคุณสมบัติ3อย่างครับ1กันฝนสนิทหาเต็นท์ดีๆที่มันกันฝนสนิทไม่งั้นไปนอนแล้วฝนตกหยดใส่หน้าภรรยาไม่มีความสุขแน่นอนโดนบ่นโดนด่าครับลูกถ้าเปียกฝนลูกไม่ยอมไปเที่ยวอีกด้วยแน่2มันต้องระบายอากาศได้ดีครับเช่นเดียวกันไปกางเต็นท์หน้าฝนโหชื่นชมธรรมชาติเสร็จไปนอนภรรยาร้อนนอนไม่ได้อันนี้เดือดร้อนเดือดร้อนมีปัญหาครอบครัวนะครับ3ก็คือมันต้องมีพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไ
เราไม่ได้ไปแคมป์เพื่อจะไปนอนในเต็นท์อย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องมีพื้นที่ที่ทำกับข้าวนั่งคุยกันมีความสุขในครอบครัวระหว่างท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมันต้องมีพื้นที่ด้วยมันต้องใช้ชีวิตได้ livable อ่ะนะครับมีทาร์ปหรือว่ามีเต็นท์ที่เราสามารถจะนั่งข้างในเปิดทาร์ประบายอากาศได้โอ้โหนี้มีเต็นท์ดีๆให้เลือกเยอะถ้าเราเลือกเต็นท์ดีเราสามารถจะเที่ยวได้ทุกฤดูครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวธรรมชาติสวยหมดโดยเฉพาะฤดูฝนเนี่ยธรรมชาติสวยมากป่าเขียวขจีมีทะเลหมอกน้ำใสไหลเย็นที่สำคัญคนไม่เยอะครับ